สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตามที่ท่านได้เห็นบริบทโดยรอบนี้คือเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะของเขาโล้นนะคะของเขาโล้นตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะเป็นบริบทที่มีความเงียบสงบนะคะที่นี่เป็นศาสนสถานในศาสนาไสยวนิกายนะคะฮินดูนะคะสร้างขึ้นอุทิศนะคะถวายแด่องค์พระศิวะมหาเทพและพระศรีมหาอุมาเทวีเจ้าลักษณะของปราสาทนะคะเป็นการตั้งอยู่ในแนวเดียวกันนะคะทิศเหนือไปทิศใต้นะคะมีจำนวน3หลังนะคะซึ่งเป็นที่ปรากฏเห็นในหลังองค์ประธานนั้นยังสมบูรณ์อยู่แต่หลังซ้ายขวานะคะองค์ปราสาทซ้ายขวานี่ก็จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแล้วนะคะก็อาจจะเป็นหลังที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะแต่โลเคชันนี้มีความอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาที่ไม่สูงมากนักบนยอดเขานี้มีการเกลี่ยโดยฝีมือมนุษย์ในยุคโบราณนะฮะยุคโบราณมีการเกลี่ยเพื่อที่จะสร้างฐานปราสาทให้เกิดความมั่นคงสร้างบรรณาลัยทางเข้ามาที่ปราสาทที่นี่อาจจะเป็นที่ตั้งนะคะของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นศาสนสถานในอาณาจักรโบราณแต่ก่อนเก่าหลายยุคหลายสมัยนับร้อยปีที่ผ่านมาสถานที่นี้นะคะมีการใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะมีการใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และใช้สำหรับการทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นนับ10ปี100ปีนะฮะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันในสภาพปัจจุบันของปราสาทเขาโล้นนะคะก็เป็นสภาพดังที่ท่านได้เห็นในปัจจุบันนี้นะคะยังเหลือแต่เพียงซากนะคะปรหักพังแต่ถูกการซ่อมบำรุงนะคะจากกรมศิลปากรที่ได้เห็นคุณค่าของสมบัติของชาตินะคะก็เลยได้เห็นในปัจจุบันที่มีการประกอบสร้างขึ้นมาในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ปราสาทนี้ยังคงสภาพในความสวยงามอยู่ปราสาทเขาโล้นนี้มีการประกอบพิธีกรรมในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นประเพณีท้องถิ่นนะคะมีการถือและปฏิบัติโดยธรรมเนียมในแถบอีสานใต้นะคะแล้วก็ในแถบในดินแดนแถบนี้ที่เป็นคติมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งถือว่าเป็นจันทรคติในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นในช่วงฤดูร้อนนะคะที่มีการทำนะคะมีการทำพิธีกรรมสร้างพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่หมู่มนุษย์นะคะที่ร้อนตามสุริยะเทพนะคะก็คือเดือนร้อนนั่นแหละเนาะเดือนร้อนมนุษย์ก็จะหากิจกรรมในการทำในการสร้างในการประกอบนะที่นี่มีความสวยสดงดงามมากเลยค่ะทุกๆคนโอเคสวยงามมากค่ะ